นาต้องประกอบด้วยคุณสมบัติหลายอย่างจึงจะสำเร็จประโยชน์สมบัติเหล่านั้นที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเรียกว่าปารมีธรรมเช่นว่าสัจจะคือความจริงใจประพฤติสิ่งใดก็ตั้งใจประพฤติจริงๆนี่เป็นส่วนหนึ่งที่จะยังผลให้สำเร็จเพราะฉะนั้นก่อนอื่นที่เราจะปฏิบัตินั้นต้องทำให้มีสัจจะคือความจริงใจให้มีอธิษฐานคือตั้งใจมั่นที่เราจะประพฤติปฏิบัติแต่ละวันละวันเพราะการปฏิบัติธรรมนี้เป็นการปฏิบัติเพื่ออบรมจิตใจของเราให้ได้ประโยชน์อันสมบูรณ์บริบูรณ์อย่างยิ่งในส่วนตัวของเราเป็นงานหน้าที่ของเราโดยเฉพาะและเป็นงานที่ละเอียดเกี่ยวเนื่องโดยจิตเกี่ยวเนื่องด้วยอารมณ์ซึ่งไม่สามารถจะเห็นได้โดยตาแต่จะพิจารณาได้ด้วยสติด้วยปัญญาซึ่งเป็นนามธรรมณภายในเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่องานนี้เป็นงานชิ้นละเอียดเช่นนี้แล้วเราจะต้องรวบรวมอารมณ์จิตใจของเราเข้าสู่ภายในพยายามแก้ไขอารมณ์ที่อยากจากภายนอกเข้ามาก่อกวนจิตใจของเราภายในเราจะได้ทำงานส่วนนี้ให้ต่อเนื่องกันไปการทำจิตภายในนั้นจะพูดถึงยากก็ยากเหลือเกินเพราะเป็นสิ่งที่ละเอียดถ้าเป็นของง่ายแล้วคนก็คงจะได้สำเร็จคงจะพ้นจากทุกข์เป็นจำนวนมากแล้วถ้าพิจารณาในเรื่องนี้เราจำเป็นจะต้องพยายามจะต้องเอาใจใส่จึงจะเข้าใจจึงจะเข้าถึงจึงจะรู้จึงจะเห็นเพื่อจะได้เป็นสมบัติในทางจิตใจของเราถ้าหากว่าเป็นของยากก็คงจะไม่มีใครทำได้คงจะไม่มีใครปฏิบัติได้ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คงจะไม่อยู่นานถึงบัดนี้แต่ทำคำสั่งสอนที่เรียกว่าสวากขาตธรรมนั้นไม่เป็นสิ่งที่ยากจนเหลือวิสัยที่เราทั้งหลายที่จะรู้ได้ที่จะเห็นได้หรือที่จะปฏิบัติได้ทำส่วนใดที่แสดงแล้วคนไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจปฏิบัติไม่ได้ทำเหล่านั้นไม่ใช่สวากขาตธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงแสดงไว้ดีแล้วส่วนธรรมที่เป็นสวากขาตธรรมที่พระองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้วนั้นย่อมดีให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลผู้ฟังสามารถตรองตามพิจารณาตามให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทราบซึ้งในจิตใจได้และสามารถนำไปใช้ประพฤติปฏิบัติให้ได้รับประโยชน์เกิดขึ้นจากการศึกษาและปฏิบัติให้ปรากฏชัดด้วยตนเองบุคคลจึงได้มีความเชื่อความเลื่อมใสในธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพราะสามารถตรองตามเห็นได้โดยตนเองและสามารถปฏิบัติให้บังเกิดผลประจักษ์ในตัวของเราเองอย่างแจ้งประจักษ์ทำให้เราสิ้นสงสัยในธรรมที่เราได้ศึกษาและปฏิบัติรู้เห็นแล้วให้เกิดศรัทธาเชื่อมั่นให้เกิดความบักบันด้วยความเพียรพยายามให้มีความอดทนและมีจิตตั้งมั่นแน่วแน่ในการปฏิบัติเพราะเรามองเห็นผลความดีที่
ดักรอเราเมื่อเราพยายามไปถึงแล้วเราจะได้รับผลตามลำดับเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายควรสำเนียกพยายามทำด้วยความเอาใจใส่ด้วยความเอื้อเฟื้อด้วยความสำรวมไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะรู้ได้เป็นสิ่งที่เราที่จะรู้ได้เห็นได้เพราะธรรมที่พระองค์ทรงแสดงนั้นล้วนเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราพระองค์ที่ลงที่กายกายของเราก็มีอยู่ที่ลงในจิตใจของเราจิตใจของเราก็มีอยู่ที่ลงที่สติให้มีความระลึกเราก็สามารถระลึกขึ้นได้เมื่อเราระลึกถึงสิ่งใดเราก็ย่อมรู้สิ่งนั้นได้ด้วยตนเองเมื่อระลึกถึงกายเราก็จะได้รู้สึกกายของเราเองถ้าเรารู้ระลึกถึงกายในกายมีประการต่างๆเป็นต้นว่าที่ท่านกล่าวว่าปุโรนานัปการัสสะอสุจิโนเป็นไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเราก็สามารถใช้สติมาระลึกกายของเราแล้วก็มองดูให้ทั่วไปว่าในกายนี้ท่านกล่าวว่าเป็นของไม่สะอาดมีประการต่างๆก็มีหลายอย่างเป็นต้นแบบผมขนเล็บฟันหนังแต่ละอย่างละอย่างเราก็สามารถระลึกสามารถรู้ได้สามารถเข้าใจได้ตามคำสอนของพระองค์ที่พระองค์ทรงแสดงอยู่เต็มไปด้วยของไม่สะอาดเมื่อเราดูตามความจริงแล้วก็เป็นความจริงทุกอย่างไม่สะอาดจริงๆเราจึงได้ชำระได้ล้างได้รักษาอยู่เสมอจึงพออยู่พอทนได้ถ้าเราไม่แก้ไขปล่อยตามสภาพแล้วทั้งสีทั้งกลิ่นทั้งทุกอย่างก็ย่อมปรากฏขึ้นมาเช่นบางครั้งเราเผลอไม่ได้อาบน้ำไม่ได้ชำระนะกลิ่นไม่ดีก็ออกมาจากทวารต่างๆจากสิ่งต่างๆที่พอดูอยู่ได้สะดวกสบายเพราะเรารักษาเราดูแลปฏิบัตินะเมื่อเราเห็นชัดอย่างนี้ความทุกข์ที่มีอยู่ในกายก็มีไม่น้อยเช่นเดียวกันท่านสอนว่าพาหุทุกข้อข้ออยังกายโยพาหุอัตินโวกายนี่ท่านว่ามาพิจารณาแล้วมันก็มีทุกข์ไม่น้อยเหมือนกันแล้วก็มีโทษไม่น้อยเหมือนกันสำหรับผู้ไม่รู้ความจริงมาหลงยึดมั่นถือมันสำคัญหมายอันสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นของเที่ยงสิ่งที่ไม่สะอาดว่าเป็นของสะอาดสิ่งที่มีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาว่ามีความสุขเมื่อเราไม่รู้ความจริงอย่างนี้เราก็ได้รับทุกข์ได้รับโทษเพราะเหตุใดเพราะประพฤติทุจริตด้วยกายบ้างฆ่าสัตว์บ้างรักทรัพย์บ้างประพฤติผิดจากกามบ้างกล่าวมุสาวาทดื่มกินน้ำเมาแต่สิ่งเหล่านี้เป็นทางที่จะให้เกิดโทษเกิดทุกข์แก่ผู้ประกอบผู้กระทำทางนั้นไม่มีใครประพฤติสิ่งเหล่านี้แล้วได้รับความสะอาดบริสุทธิ์ล้วนแต่นำทุกข์นำโทษมาให้การกระทำเช่นนี้ก็ล้วนแต่กระทำทางกายเกิดขึ้นจากกายกรรมเกิดขึ้นจากวจีกรรมเกิดขึ้นจากมโนกรรมอันเป็นส่วนไม่ดีส่วนทุจริตส่วนชั่วสำหรับบุคคลผู้ไม่รู้ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้าหรือได้ยินได้ฟังแล้วไม่ตรองพินิจพิจารณาให้เข้าใจลึกซึ้งในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือได้ตรองอยู่บ้างแต่สติยังไม่เพียงพอไม่ได้ฝึกไม่ได้อบรมย่อมหลงลืมสติลุกอำนาจ
แห่งตาเห็นสิ่งที่ชอบใจหูได้ยินสิ่งที่ชอบใจและไม่ชอบใจเกิดความปรารถนาเกิดความไม่เสียใจทุกข์ใจสามารถแสดงออกทางอกุศลทุจริตประพฤติผิดทางกายทางวาจาให้เกิดโทษแก่ตัวของเราเองนี่เมื่อเราพิจารณาแล้วที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เป็นความจริงทุกอย่างมีอยู่ในกายทุกคนก็ทำได้แต่เราทั้งหลายมาดีใจที่เราไม่ทำไม่ใช่ว่าเราทำชั่วไม่ได้แต่เราละเราเว้นเราไม่ทำนี่แหละเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่เราทั้งหลายภูมิใจถ้าเราจะทำความชั่วก็ทำได้เหมือนคนทั่วไปแต่อาศัยความเลื่อมใสในธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราเลยไม่ทำไม่ใช่ว่าเราโลภไม่ได้เมื่อเราโลภแล้วจะฆ่าสัตว์ก็ได้จะลักทรัพย์ก็ได้จะประพฤติผิดจะกามก็ได้จะกล่าวมุสาวาทก็ได้จะเดิมกินสุราเมรัยน้ำเมาก็ได้เราจะเป็นประพฤติตนอยู่ในมิจฉาทิฏฐิก็ได้จะเป็นยึดมั่นในทิฏฐิที่ผิดก็ได้แต่เราทั้งหลายไม่ทำเพราะเหตุใดเพราะเราพินิจพิจารณาอาศัยศรัทธาในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วส่องดูการกระทำเหล่านั้นด้วยเหตุด้วยผลแล้วย่อมได้สิ่งที่ตอบแทนคือทุกคนไม่ต้องการที่เรียกว่าโทษหรือทุกข์ภัยตามมาภายหลังเราจึงไม่กระทำเพราะเรามีดวงตาส่องไปเห็นโทษที่จะตามมาเราไม่มองเห็นเฉพาะการกระทำแต่เห็นแต่ความหิวความอยากเห็นแต่ความพอใจความไม่พอใจแล้วก็ทำด้วยความพอใจทำด้วยความไม่พอใจอาศัยเราสอดส่องเห็นทุกข์ภัยที่เกิดขึ้นแล้วเราไม่กระทำความไม่ดีนั้นเราจึงดีใจที่ตรวจดูแล้วเราได้ให้อภัยทานคือเราไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีเมื่อเราไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่มีขึ้นในกายของเราไม่ปรากฏขึ้นในจิตใจของเราเพราะจิตใจของเราน้อมไปในทางที่ดีความสงบความไม่มีเวรไม่มีภัยในตัวของเราก็ย่อมปรากฏขึ้นมาไปที่ไหนเราก็มีความเอิบอิ่มใจนั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขเดินก็เป็นสุขเพราะเหตุใดเพราะเรามีธรรมประจำใจคือความบริสุทธิ์ในจิตใจเหมือนกับน้ำบริสุทธิ์อยู่ที่ไหนใครเอาไปใช้สอยก็ไม่มีโทษไม่มีภัยได้รับความแช่มชื่นได้รับความชุ่มชื่นขึ้นมาในจิตในใจผู้ใช้บริโภคชำระร่างกายให้สะอาดเปล่งปลั่งกระปรี้กระเปร่าได้รับความสบายจิตใจของเราเมื่อเราอบรมให้สะอาดแล้วก็ย่อมได้รับความเบิกบานในจิตในใจอยู่คนเดียวก็มีความสุขอยู่ในที่ชุมนุมชุมชนก็มีความสุขอยู่ในบ้านก็มีความสุขอยู่ในป่าก็มีความสุขเมื่อใจของเราปฏิบัติสะอาดบริสุทธิ์คงที่แล้วไม่หวั่นไหวในสิ่งใดๆเพราะปัญญาอันแจ่มใสณภายในที่มองเห็นทุกข์เห็นโทษจากสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่เกี่ยวข้องในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่เกลือกกลั้วในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็ย่อมหลุดไปหมดไปห่างไกลจากตัวของเรานี่เราเห็นชัดไม่ต้องใครมารับเราไม่ต้องใครมาจุงเราเราเห็นใจเรารู้ใจเรารู้สิ่งที่ดีที่ชั่วที่ใจของเราเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วเราทราบชัดสิ้นสงสัยเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็มีศรัทธาเชื่อมั่นการปฏิบัติของเรามีแต่ก้าวหน้า
ไม่มีการถอยหลังเพราะฉะนั้นที่เราได้เดินทางถูกแล้วนับแต่ก้าวไปใกล้ถึงที่จุดหมายปลายทางทุกทีทุกทีถ้าเราก้าวไปไม่หยุดมีวันหนึ่งข้างหน้าเรามีหวังที่จะได้สัมผัสสัมพันธ์กับความสุขที่แท้จริงเราจะได้เข้าถึงสำนักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงประทับอยู่ถึงสำนักอริยสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านทรงอยู่เราจะได้เข้าถึงสถานที่ปลอดภัยเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้แท้จริงเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรยินดีในการประพฤติธรรมอันนำความสุขมาให้ควรพอใจในการปฏิบัติธรรมที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากทุกข์ได้พ้นจากความวุ่นวายในปัจจุบันชาตินี้แหละเราไม่ต้องมองไกลไปบนสวรรค์ความสุขบนสวรรค์ความสุขในพระนิพพานเข้าใจว่าสวรรค์อยู่บนฟ้าอากาศนิพพานเข้าใจว่าอยู่โลกหน้านอนแท้จริงไม่ใช่มันอยู่ที่ใจของเราทั้งนั้นถ้าใจของเราไม่เป็นสวรรค์แล้วอะไรก็ไม่ถึงอะไรก็ไม่มีแต่ใจของเราไม่เป็นพระนิพพานแล้วอะไรจะเป็นแต่ใจของเราไม่ถึงพระนิพพานแล้วใครจะมาถึงมันอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นเรามาดูที่ใจของเราต่อแต่นี้ไปตั้งใจส่องดูรักษาใจของเราให้ดีพระนิพพานเป็นที่อยู่ของใจบริสุทธิ์ใจสงบใสสะอาดเมื่อเราเข้าถึงความบริสุทธิ์สงบสะอาดแล้วเราจะคอยรู้จักพระนิพพานขึ้นทันทีเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายตั้งใจได้บรรยายมาสมควรแก่เวลายุติเท่านี้ต่อแต่นี้ไปให้ภาวนาต่อไปปฏิบัติต่อไปสมควรแก่เวลาจึงค่อยเลิกพร้อมกัน